สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการหมุนชิ้นงานนะครับโดยใช้คำสั่ง transformation นะครับในตัวคำสั่งนะครับจะอยู่ตรงแถบเมนู construction นะครับเลือกเป็น transformation แล้วก็เลือกเป็น transform แล้วก็มาเลือก transformation ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น transformation นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้เลือกในส่วนของตัวชิ้นงานที่เราจะทำการ transform นะครับหรือทำการเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับผมก็ทำการเลือกชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจากนั้นนะครับการ transform มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการย้าย position นะครับการหมุนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการปรับ scale ของชิ้นงานนะครับหรือการ symmetry นะครับหรือการทำ mirror นั่นเองนะครับก็คือจากที่มันอยู่ฝั่งนี้ก็กลับทางให้มันนะครับเหมือนกระจกนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะมาสอนใช้วิธีการหมุนชิ้นงานนะครับโดยใช้คำสั่ง transformation rotation transform นะครับผมก็ทำการเลือกเป็น rotation transform นะครับจากนั้นนะครับมันจะให้ทำการเลือกแกนนะครับว่าเราจะหมุนชิ้นงานไปในแนวแกนไหนนะครับสมมติแกนที่ผมเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นแนวแกนของตัววงกลมวงนี้นะครับผมก็คลิกที่ขอบวงกลมนะครับหมุนรอบแกนนี้นะครับแกนตรงนี้นะครับที่เป็นจางๆตรงนี้นะครับหมุนรอบแกนนี้นะครับผมจะทำการหมุนอยู่ที่สัก60องศานะครับจากนั้นก็ทำการคลิกถูกนะครับมันก็จะโชว์พรีวิวให้เราดูนะครับว่าเราทำการหมุน60องศานะครับหรือว่าผมจะทำอีกแบบหนึ่งนะครับ transformation นะครับจากนั้นผมเลือกให้มันหมุนตามแนวแกน Z นะครับ60องศานะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมก็ทำการติ๊กถูกนะครับมันก็จะหมุนทางแนวแกน Z นะครับ60องศาจากนั้นก็คลิกถูกนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการหมุนชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง transform นะครับ transformation rotation transform นะครับการหมุนชิ้นงานด้วยการใช้คำสั่ง rotation transform นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ